วันที่20กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตประธานรัฐสภาได้ให้สัมภาษณ์ถึงมติไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ไปสอบถามกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานรัฐสภาและเห็นว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นไปตามที่ประธานรัฐสภานัดเอาไว้ว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี้ทั้งนี้หากมีปัญหาก็ค่อยว่ากันซึ่งตนทราบว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้แนะให้ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณายื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและขออย่าสมมติว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งถึงแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนั้นก็เป็นมติของรัฐสภาไปแล้วเมื่อถามว่าหากผลชี้ขาดของศาลออกมาอย่างไรนั้นรัฐสภาพร้อมที่จะยอมรับกระบวนการหรือไม่นายชวนระบุว่ามติของรัฐสภาก็เป็นมติของรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบหากแต่ศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรคำวินิจฉัยของศาลก็จะถูกผูกมัดกับทุกองค์กร